สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมนะคะตามหัวข้อที่บอกร่วมพลิกวิกฤตสร้างโอกาสด้วยกลยุทธ์ที่ยั่งยืนนะคะแนวทางในการที่การนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการนะคะจากบทบาทหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่มีบทบาทในการที่จะเป็นผู้นําการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขอบวงจรนะคะระดับภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนตรงนี้เนี่ยทางการนิคมเนี่ยก็ได้มีการผลักดันในเรื่องนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ปี42นะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในช่วงนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีลายเส้นออฟอปเเดตนะคะก็คือ,อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบที่เราจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย จะต้องให้ความเห็นชอบยอมรับในเรื่องของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งผู้บริหารในช่วงนั้นเนี่ยก็มองเรื่องของความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี2542โดยร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมันนะคะในการพัฒนาเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะคะซึ่งในในช่วงนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการนิคมนะคะเราก็พยายามที่จะ พัฒนาจากคู่มือหนึ่งเล่มนะคะจากที่ GTZ ผู้เชี่ยวชาญ GTZ ส่งมาให้เราแล้วก็พัฒนาในพัฒนาในรูปแบบ5มิติ22ด้านนะคะ,อะขออนุญาตในเรื่องของการดำเนินการนะคะตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะมุ่งมั่นให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรเรานะคะคในเรื่อง Smart Eco ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสักรริเชิเนิศนะคะ จากอาตอนนี้เทนของโลกนะคะกำหนดเรื่องของนโยบายในเรื่องของเราจะต้องเป็นการ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะตรงนี้การนิคมอุตสาหกรรมก็ได้กําหนดนโยบายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะโดยท่านอรินการัญมิตรท่านประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมและท่านรองศาสตราจารย์ดรวีริศอัมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็ได้มีการประกาศนโยบายว่าเราจะต้องมุ่งมั่นเป็นผู้นําในการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะ รวมถึงมีการจัดทำมาตรการหรือสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการผู้พัฒนาในนิคมอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นรถแมพที่เราพัฒนามานะคะจากที่บอกว่าเรามีวิกฤตก็คือเราจะไปพัฒนานิคมเราจะต้องสร้างความยอมรับให้กับผู้ชุมชนโดยรอบอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ l i c e n ้น t o o p e r อ t ปใบที่1นะคะตอนนี้เราพัฒนามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี64เนี่ยเราเริ่มมองเห็นเรื่องของการที่เราจะต้องออทำอย่างไรให้โลกนะคะสำหรับลูกหลานของเราเนี่ยมีโลกที่มีทรัพยากรเพียงพอนะคะเราก็เริ่มรณรงค์เรื่องของการลดกินเฮล์แกสในนิมคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ทำต่อเรื่องมาจนปีนี้เป็นแนวทางที่ประชาคมโลกให้นโยบายว่า เราจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรลิตี้ในปี2050นะคะหรือ2,593นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะในการที่ดำเนินการที่บอกว่าใน5มิติ22ด้านเรื่องนี้ทำอะไรบ้างนะคะในมิติแรกกายภาพเนี่ยในอดีตเราจะต้องดูพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมว่าเราไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องไม่ขัดต่อผังเมือง นะคะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอระบบสารัวโภคสารุปการเพียงพอนะคะไม่ไปแย่งระบบอินฟราสตรัคเจอร์ของชุมชนโดยรอบนะคะรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบอาคารโรงงานต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะส่วนมิติเศรษฐกิจก็คือทำอย่างไรที่จะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพัฒนาธุรกิจ ของตัวเองนะคะมีความเจริญเติบโต,ต,ตด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของอทางชุมชนนะคะก็มีความพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดความเกื้อกูลก,กันของผู้ประกอบการสังคมเนี่ยทำไงให้ผู้ประกอบการในในคิคมอุตสาหกรรมมีคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างดีคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างดี และที่สําคัญคือการบริหารจัดการเราจะต้องเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสถูกตามหลักธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็ใช้นวัตกรรมต่างๆในการช่วยสนับสนุนนะคะก็มีการพัฒนามาเป็นระดับตั้งแต่ Eco Champion ยนเอ็กซ์เลเวอรคจนถึง Smart Eco 4.0นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะทางการนิคมเนี่ยคณะกรรมาการกนออและผู้บริหารกนออก็ มีการประกาศนิศคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเมื่อวันที่10พฤษภาค,คม2565ถามว่าทำไมเราต้องทำนะคะตอนนี้ธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยผู้ประกอบการต่างชาติจะเริ่มถามว่าเอ๊ะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเรามีเรื่องของการบริหารการคาร์บอนอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวใหม่อันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็น license to operate ในปัจจุบัน นะคะว่าเราจะทํำยังไงให้เกิดความยั่งยืนตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คของกอนอ,อเนี่ยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยนะคะปูนที่ใช้ในการก่อสร้างนิคมเนี่ยเราใช้ปูนไฮดรลิกนะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะลดการปล,อปล่อยคาร์บอนไดออกได้ประมาณ2,000 0 0ตันนะคะลดสามารถ เท่ากับการปลูกต้นไม้เนี่ยประมาณ200แสนต้นนะคะมีการทำเรื่องของสมาร์ทเอเนจีนะคะติดตั้งโซลาร์ o ู p ท็อปนะคะแล้วก็โซลาร์โฟตติ้งนะคะแล้วกสว็ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องการปลูกป่าการปลูกป่าของเราเป็นปลูกป่าต้นแบบนะคะซึ่งการปลูกป่าต้นแบบของเราเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการเลือกต้นไม้นะคะที่จะลดดูดซับคาร์บอนนะคะซึ่งตรงนี้ปีนี้เราจะเริ่มดำเนินการเป็นกิจกรรม ที่ใหญ่ในเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราทําในส่วนของตัวนิคมส่วนผู้ประกอบการเนี่ยเราก็รณรงค์ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ดูแลเรื่องของซอร์คูล่ไอค์แคนมีแล้วก็เรื่องของการดําเนินการลดคาร์บอนต่างๆนะคะเป้าหมายที่สําคัญของเรานะคะตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเราทําได้แต่นนี้ลดคาร์บอนไป7 0 0 0 0สกว่าตันละนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะออตอบโจทย์ในเรื่องของาการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมที่ลดคาร์บอนมุ่งสู่ความเป็นการลังคาร์บอนนอกจากนี้เนี่ยเ,เรายังต้องตอบโจทย์ stakeholder ของการนิคมนะคะ s t a k e h เดอร์ holder, แล้วก็ชุมชนเนี่ยเราต้องมีแผนกลยุทธ์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมกรนอ,อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการดําเนินการพัฒนายอย่างต่อเนื่องใน6กลยุทธ์นะคะตัวเนี้ยตัวที่สําคัญของเราก็คือทําอย่างไรที่จะทําให ผลที่เราบอกว่าเราเดําเนินการมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยสะท้อนให้คนเห็นว่าเอ๊ะการดําเนินงานของเราเนี่ยมีคุณค่าที่สะท้อนด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะซึ่งทางการนิคมเนี่ยก็มุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาเกณฑ์ตัวนี้เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะผู้พัฒนาแล้วก็สเต็กโคเดอร์เข้าใจในเรื่องของบริบทในการดําเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สะท้อนออกมาเป็นคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะผ่านเรื่องของ SIA แล้วก็ BIA ค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะ